สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มารอบดึกนะคะรอบดึกดูสิจะมีอะไรทานวันนี้แบบว่าเช้าวันอาทิตย์ของเมืองไทยและรู้สึกว่าจะเป็นตีเท่าไหร่4 5ของเมืองไทยแล้วมั้งแต่ว่ายังเป็น4 5ทุ่มของที่นี่อยู่นะคะก็มาจากไปเที่ยวเบลเยียมมาค่ะวันนี้เพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาไปทานหอยนางรมที่เบลเยียมเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะเอาลงให้นะคะวันนี้เหนื่อยนะก็เดี๋ยวมาทำยำมะม่วงใส่กุ้งสดกันค่ะไปดูกันนะคะหอยมะม่วงใส่กุ้งสดเป็นยังไงวันนี้ทาสีลิปออกจะแก้แก่นะคะก็เลยเอามะม่วงมานะคะสับมะม่วงไว้เป็นชิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกุ้งสดนะคะเนี่ยกุ้งสดเอาน้ำปลาบีบมะนาวใส่แล้วก็เอาชูรสแซนนะคะแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะอย่างอื่นเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยแบบเอเนี่ยค่ะแล้วน้ำปลาใส่พริกผงตามใจฉันนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลก็ตามใจฉันเลยค่ะเอจะใส่ประมาณ4ช้อนชานะเพราะเอจะออกชอบรสออกหวานเปรี้ยวอ่ะเนาะแล้วก็ใส่ผงชูรสนะคะยำง่ายๆค่ะไม่ได้ยากอะไรนะเอายำง่ายๆเลยเราไม่ยำเราไม่อยากยำยุ่งยากเราเอายำง่ายๆนะคะเพื่อนๆพอเราใส่เสร็จนี่ใส่กุ้งแช่น้ำปลาลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยไปคนเข้าด้วยกันลุกเข้าอย่างนี้ด้วยกันเพื่อนๆจะใส่หอมแดงหอมหัวใหญ่ก็ได้นะแต่เอไม่ชอบอ่ะเอก็ใส่ยำง่ายๆอย่างนี้แหละเพราะเอแกทานง่ายๆใส่ไปเลยค่ะมะม่วงแกทานง่ายๆเห็นไหมอุ้ยเห็นไหมอุ้ยมะม่วงก็ยำมะม่วงกุ้งสดค่ะเพื่อนๆรสชาติจัดจ้านรับรองเด็ดค่ะเครื่องง่ายๆไม่ได้มีไม่ได้ยุ่งยากอะไรชิมก็รู้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นยังอยากบอกเลยว่าเด็ดขนาดไหนอย่างมันปวกเป๊ะมาค่ะแล้วค่ะทุกอย่างลงตัวเป๊ะเลยไม่ต้องใส่อะไรค่ะเพื่อนๆจะได้หายง่วงจะได้อยู่เป็นเพื่อนลุงฮันแกดูบอลอยู่นะ
สงสารแกขับรถเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเราจะขึ้นไปนอนก็สงสารแกก็เลยไปหาจัดสรรเมนูมาทานนะคะเพื่อนนี่เด็ดไหมคะเด็ดสิคะอะไรจะเด็ดเท่านี้ไม่มีแล้วค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเอาผักแป๊บนึงนี่ผักชีลาวไปซื้อมาจากเบลเยียมมานะวันเนี้ยเอาพริกใส่พริกในสวนไปค่ะไปทานกันโอ้เดี๋ยวขอถ่ายรูปเดี๋ยวยำมะม่วงเด็ดไปค่ะเพื่อนๆไปทานข้าวไปทานยำกันจะเอาตะเกียบหรือจะเอาช้อนก็ได้ไปมันดึกแล้ว sorry นะต้องขอจัดแป๊บนึงนะเป็นนัมเบอร์เทรดไหมจัดแป๊บนึงนะมาครับเพื่อนๆยำยำมะม่วงกุ้งสดนะทานด้วยกันค่ะเจอผักชีลาวที่เบลเยียมก็เลยไปซื้อผักชีลาวมาด้วยไปเบลเยียมมาค่ะโอ้ยมากมากเพ่งแค่นี้นะแค่นี้นะเพ่งเพื่อนโอ้ยมากมากมากไปดูบอลเนี่ยค่ะวันนี้กลับมาจากเบลเยียมวิ่งไปเก็บเกาลัดเห็นเกาลัดตกไม่ได้วิ่งไปเก็บลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยู่ริมถนนที่ขับรถมาน่ะYeah.
ริกหวานแต่ว่ากินพอกินไปแล้วเผ็ดตลกเนาะพริกหวานแต่กินไปแล้วแต่เผ็ดหวานนอกเผ็ดในค่ะกินพริกหวานก็ไปเผ็ดเลยI
Ik ben een spijs in het eten. Waar ben je toch niet normaal weg? Toen bon leggen me. Kim pit. Nou, laat ik dit weer aan mij, hè? แกเสียเองเดี๋ยวโดนด่าแกบอกว่าแม่กินเผ็ดกล้าซีซาร์ดังเพราะว่าเราทำเผ็ดแล้วพอซีซาร์เดี๋ยวจะโดนนะคะเพื่อนๆไปก่อนนะพวกอะไรวะเรากินผิดเราก็เลยเดินดูแต่ลดเผ็ดลงมาเยอะแล้วนะลดเผ็ดลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวรีวิวของดีกว่านี่ไปเยี่ยมได้อะไรมามั่งเดี๋ยวอันอีหยังเนาะเผ็ดแล้วคิดไม่ออกวันนี้ไปตลาดนัดมาเราก็ไปทานหอยนางรมที่ตลาดนัดด้วยเดี๋ยวจะเอาคลิปลงให้นะคะแต่ตอนนี้เหนื่อยพรุ่งนี้ sorry เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามเอาคลิปลงให้นะคลิปที่ทานหอยนางรมแล้วก็คลิปที่ทานข้าวที่เบลเยียมนะคะมารีวิวของกันดีกว่าไปซื้อยี่ห้อนี้มาดี
จริงๆแล้วเสื้อดำมีอยู่เต็มตู้แต่พอไปเจอดีไซน์ใหม่สวยๆก็เลยอยากซื้อมาอีกค่ะ14ยูโร15ยูโร14ยูโร99เซนต์ก็ตีไป15ยูโรอันนี้20ยูโรนะ มองเห็นป่ะนี่20ยูโรนะ19ยูโร99เซนต์เลยเซนต์เดียว20คนละเนื้อผ้าอันนี้15ยูโรแต่ว่าคนละเนื้อผ้าเป็นกระโปรงกระโปรงนี้เท่าไหร่กระโปรงนี้20ยูโรนะคะกางเกงนี้เท่าไหร่กางเกงก็20ยูโรออกไอชอบออกทนๆแบบนี้อยู่แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาผักมารีวิวไปเจออันอีกอย่างนะชีลาวกำละ1ยูโร80เซนต์กำ1ก็40 5 6กำ1ก็7ประมาณ70บาทเนี่ยไปเจอที่เบลเยียมก็เลยไปซื้อผักชีลาวก็เลยได้ผักมานะคะซื้อมา4กำเนี่ยซื้อมา4กำนะคะเพื่อนทีนี้ก็ทานส้มตำได้สบายเลยเนาะบางทีเราไปซื้อตามร้านคนจีนนะแพงนะเนี่ยไปซื้อตามร้านคนจีนอะประมาณ4ยูโรได้มั้ง3ยูโร4ยูโรมั้งเนี่ยกำหนึ่งอะเขาขายเป็นชั่ง100กรัม3ยูโรอันนี้เขาขายเป็นกรัมเนาะถ้าซื้อตามตลาดนัดจะถูกหน่อยอะไรเงี้ยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ครัวฮอลแลนด์เดนหันสาบายพี่นะคะขอบคุณค่ะและอย่าลืมกดตามช่องของลุงฮันนะคะช่องของลุงฮันก็คือครัวเดนหันสาบายลุงฮันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย